โอมาเธอนะโอมาโอมาเธอนะเอาปืนทำไรสวัสดีครับเล่นยังโปะโอ้โหอะไรวะเนี่ยหนีสาวเปิดรายการอย่างนี้แล้วทุกคนเดาได้ป่ะดูไม่ออกเลยอะเมื่อกี้กายร้องอะไรนะโอมาเธอนะโอมาแล้วโอมาเนี่ยค่ะเขาเพิ่งเปิดตัวสกินใหม่ที่เราคอลลาบอเรทร่วมกับแบรนด์ที่มีชื่อว่า KFC เก่งมากสกินเนี้ยวิธีการที่จะได้เราเป็นเจ้าของง่ายมากๆแค่อะไรคะกายแค่อะไรทำไงล่ะครับโชว์มากูโยนทิ้งเลยเพียงแค่เรานะคะไปซื้อ KFC The Box 139 บาทเท่านั้นก็จะได้โค้ดมาลุ้นรับถูกไหมใช่นี่แต่ว่าไม่ได้ลุ้นได้แค่สกินนะกายเรายังมีโอกาสได้ลุ้นกับของรางวัลอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นนี่เล็บสวยไม่ใช่เสื้อยืดนะคะเสื้อยืด KFC นะคะกลางเลยกางเสื้อนี่ก็เป็นสกินเลยเนี่ยน่ะใช่สวยมากใครปิดไฟสวยมากสวยแล้วก็ได้สิ่งนี้ด้วยผ้าคลุมนี่สวยป่ะก็จะแบบว่าครบถ้วนเลยอ่ะแล้วมาดูชิ้นสุดท้ายก็คือไก่ทอดน้องไก่ที่มันถืออยู่ในเกมเลยเนี่ยในสกินเลยใช่แต่นี่จะนุ่มนิ่มเพราะเป็นหมอนและสำหรับคนที่โชคดีนะคะได้โค้ดมาอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็แบบสแกน QR โค้ดตรงนี้เข้าไปที่เว็บได้เลยนะคะแล้วก็ร่วมลุ้นของรางวัลได้เลยนี่ก็คือสกินโอมาKFC ตีน้องไก่นะคะมาเราไปดูที่ไอเทมก่อนละกันนะโอมาเนี่ยเป็นฮีโร่ตั้งแต่เอาวีเปิดมาใหม่ๆตอนแรกมันก็ติดเมตามาโดยตลอดแต่มีช่วงนึงเขาหายไปแล้วตอนนี้กลับมาแล้วเขาเก่งยิ่งขึ้นไอเทมก็ถ้าใครแนะนำก็จะเป็นเซตนี้เลยครับผมชิ้นแรกเนี่ยเราจะเป็นโพไซดอนเอ็มเบลมใช่ไหมแต่ว่ามันอยู่สถานการณ์เกมพี่ถ้าเกิดเราเจอตัวที่มีวิงวอล์กหายตัวเรารู้กันอยู่แล้วเราต้องออกวิงออฟเทอร์เรอร์เราเจอตัวที่มันจับเราได้อะเราก็จะออกอันเนี้ยมาเพื่อล้างสถานะออกแต่ถ้าเกิดไม่มีตัวที่ว่ามาก็แนะนำเป็นไอโพไซดอนเอ็มเบลมกับโซสตอมแบทและชิ้นสองก็เป็นรองเท้ากันซีซีนะครับอันนี้ผมแนะนำให้ออกเป็นเอจิสเพื่อที่จะลดคูลดาวน์จำเป็นนะแล้วมันก็ทำให้เราถึกด้วยชิ้นสี่ก็จะเป็นไอเทมต้านเวทนะครับไกอาสแตนดาร์ดชิ้นที่ห้าอันนี้จะอยู่ที่ตามเกมอร่อยถ้าเกิดอีกฝั่งดาเมจเวทค่อนข้างหนักผมแนะนำดูเดียนออฟทรอยแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแครี่หรือตัวดาเมจแรงๆก็แนะนำให้ออกสะท้อนมีโอเพนที่สุดท้ายก็เกาะเกิดประมาณนี้รูมก็จะเป็นรูนโรมมิ่งปกตินะครับผมก็จะเป็นโกลเด้นบอดี้10เมตรโปรเทค10เมตรแล้วก็โปรเวส10เมตรแต่อันนี้กายแนะนำนะสามารถใส่อัตราคริติคอลมาได้2เมตรเมื่อก่อนกายเล่นเจาะร้อยแต่ว่าตอนนี้กายไม่แนะนำเพราะว่าโอมาแพทเนี้ยยิ่งแม็ก HP มันเยอะมันยิ่งดูดเลือดแรงมันตีมันอะที่มันหมุนเลือดมันขึ้นแบบรึดเลยนะแต่ก็ต้องคู่กับพลังแฝงที่ผมเซตเอาไว้แพทเนี้ยไม่ความสวยพี่มันเข้าตาคันระหว่างก็บอกเลยนะว่าเป็นตัวเมตาแล้วก็เป็นตัวที่เล่นง่ายด้วยพลังแฝงต่อเลยมาไอพลังแฝงหลักเราใช้เป็นเดฟเฟอร์เรนต์ดูเอลส่วนไอเจ้าอันนี้เราก็จะอันเนี้ยลูกห้าหมอช่างของการฆ่าหรือแอสซิสต์ใช่จะได้เลือดกลับมานาอันนี้ใช้เป็นต้านสถานะนะส่วนนี้ก็เป็นอันยอดฮิตของโรมมิ่งเลยอ๋อวิ่งแม่น้ำวิ่งแม่น้ำจะเน้นการฟื้นฟูเป็นหลักเลยนะและอันสุดท้ายก็คือเอฟเฟกต์การฟื้นฟูก็เวลาอันตีเลือดก็จะเด้งเยอะขึ้นอันนี้จะเป็นเลือดหมดการเด้งเลือดหมดเลยก็คือให้แทงถึกไปกว่าเดิมอีกเพราะว่าโอมาเป็นตัวที่ไม่ค่อยถึกถ้าเทียบกับโรมมิ่งตัวอื่นเราก็จะเอาจุดนี้มาแก้ไขไปครับลีดเดอร์ถ้าพร้อมแล้วเข้าเกมกันเลยครับวันนี้เราก็อยู่กับโอมานะครับสกินไวกิ้งครับผมไม่ใช่สกินโคโลเนียลซันเดอร์นะคะสเปรย์ผมแนะนำเป็นฮิลหรือว่าสปรินต์นะครับดีทั้งคู่เอเอ็มซัพพอร์ตแนะนำให้ออกมาแค่ชิ้นเล็กนะไม่ว่าเป็นวอเตอร์เจมหรือวินเจมแล้วก็ขึ้นรองเท้าเลยตามนี้ปาลุยหน่อยท่านะปะไม่นะเว็บกลางแท็กได้เลยแผ่นนี้โรมมิ่งปรับแล้ว yeah. ได้ you guys นี่เอาไปก่อนหนึ่งทีนี่สามสวยเพื่อนเอาทุบทุบน้องไก่วะเหมือนอันนี้เลยที่เคฟซีเอาดิเอายอดตันสวยเพื่อนเฮ้ยได้นะเนี่ยผมประชดมันตันไม่โดนกายช่วยด้วยเอาดึงมาอย่างนี้ก็มาดิครับยิงไปย้อนตันให้ที่ถึงปั๊บตันสองจังหวะนี้เข้าไปงัดทำงัดสองตัวต่อได้นะต่อได้นะใจเย็น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 เหมือนสั่งไก่ไว้แล้วต้องรีบไปเอาจริงเป็นโรมมิ่งเราชงให้เพื่อนได้ควรชงนะแต่เมื่อกี้เป็นจังหวะในพ่อมรีบคลายรีบออกดีกว่าสบายด้วยสปินเข้าไปแล้วเข้าไปงัดปั๊บตันให้หนึ่งทีปั๊บแล้วก็เดินออกมาพอได้รองเท้าตันเวแล้ววาร์ปวาร์ปเฮ้ยวาร์ปเป็นอะไรนะเมื่อกี้วาร์ปเคฟซีกับสาขาเมื่อก่อนถ้าสองสามารถเก็บกับครีปได้นะสแต็กมันเนี่ยแต่ตอนนี้ต้องเก็บกับคนเท่านั้นนี่ถือว่าเข้ามาเก็บสแต็กกระโดดกระโดดน้องกระโดดไม่เป็นไรโอ้เพื่อนโอ้เอมิลี่มันสุดมากเลยนะสุดจริงเข้ามาถึงในความเราครับแมงบูอีกแล้วอ่ะตันช่วยแล้วอันติปับ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 เห็นป่ะตอนเราอันติเราสไลด์ได้วันนี้ผมฆ่าสี่ตัวแล้วเหมือนจะเริ่มเกิดแล้วเขาก็จะเริ่มมาฆ่ายากไอ้น้องหนูยังไงหนูโอ้โน้ไอ้เช็คไอ้บ้านี่แน่ทุบไปหนึ่งทีนี่ก่อนใกล้นี่สไลด์ข้ามคือฟื้นปั๊บ
กลับนะครับเดี๋ยวดูตอนว้าวออกจากบ้านใช่ไหมไปเว้ยเฮ้ยไก่อะไรวิ่งดาวเนี่ยเนี่ยเฮ้ยมีไก่มีทริคไหมไก่ท่าไหนที่ควรคอมโบให้ได้อย่างที่ผมบอกอะนั่นหนึ่งเราขอบวกเรานี่นะดูนะตันปุ๊บตันอีกทีนึงปุ๊บมันเหมือนเป็นคอมโบตันได้2ทีอะแล้วก็อันตินี่ฮะกดสปินปัดเลยเห็นป่ะเลือดเด้งเลือดเด้งเลือดเด้งยับเลือดเด้งยับเขาไปงานข้างในต่อตอนนี้เพื่อนตามไม่ทันแล้วกลัวก่อนดีกว่ากลุ่มใจเย็น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 กลุ่มช่วยด้วยช่วยด้วยบวกต่อได้เนี่ยยังไงสวนเนี่ยตันทั้งสองทีติดดูนะเห็นป่ะอืมนี่ดึงกูอีกตื่นอย่าโกรธอย่าโกรธพวกไก่ทั้งหลายเลยแหมเฮ้ยตีมันดียีน่าโอ้พยายามเก็บตันในมือให้ได้2สแต็กนะครับเนี่ยที่เป็นเลขหนึ่งอะเห็นป่ะตอนนี้มี1ละถ้าเกิดเรามี2สแต็กก็คือเลข2เนี่ยเราจะทุบได้2ทีติดเลยปั๊กปั๊กรวมท่านึงอีกก็เป็น3ทีก็เป็นปั๊กปั๊กปั๊กแต่ไอโดยตันที่เป็นคอนแดงอ่ะมันจะติดสตัน 100% เลยครับทำให้ดูยังไงเราก็เป็นตัวที่ชงให้เพื่อนนะครับเราก็ดูเพื่อนตลอดแล้วก็เปิดตันเข้าไปปั๊กอันตีแต่เมื่อกี้ตันไม่โดนแต่ไม่เป็นไรนานไม่รอแล้วแหละตายโอ้โหพิกเกอร์อีกแล้วปั๊บเรียบร้อยลาก่อนสลิมน้อยน่าต้องไปอุ้มใครเป็นพิเศษไหมเล่นออกมาอุ้มจังเกิลอุ้มมิแครี่ครับถ้าสังเกตมันอยู่โซนช่วงประมาณกลางกับล่างเพื่อที่จะเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายจะช่วยย้อนได้แต่จริงอ่ะน้ำหนึ่งช่วยมึงกันจริงๆย้อนคนสลับเลงกับยีน่าแล้วเพราะกำลังแตกแล้วน้ำหนึ่งบวกนี่ตัดเขาหน้าแบกยังไงมันดูกูโอเคไงกดสเปลสปินหนีออกมาได้นะครับได้ไหมไปต่อได้ไหมเข้าวงในต่อด้วยใจนักเลงพอแล้วก็วิ่งออกมาเพราะเรากดสปินอยู่ไม่ปัดงัดเข้าหน้าเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเก็บ10จังวะอันนี้นะคอมโบโอมาผมจะอธิบายหนึ่งนี่นะดูนะตันได้2ที1 2 3เลยด้วย3ปั๊บเห็นมั้ยเป็นการชงที่แบบสวยงามมากเปิดมาสวยอย่างงี้ยังไงก็ตายครับบอกเลยสกิล2พยายามเล็งให้โดนหลายๆตัวนะเหมือนเมื่อกี้นี่นะอย่างที่ผมสอนไปก่อนหน้านี้นะครับสแต็กมี2เนี่ยคือแบบแทบจะฆ่าได้เลยอะยังไงมันกลัวแล้วนะมันไม่กล้าเข้ามาแต่มันดึงกูแล้วมันช็อกไปแล้วด้วยโอ้โหมันใจแย่แล้วผมเลือกครึ่งหลอดใช่ป่ะแล้วไงอ่ะก็มาดิครับตันสองทีอย่างที่บอกยังไงโอ้โหดูดดูดดูเลือดเด้งขอมาดูดิแต่จริงถูกได้เยอะกว่านี้นะแต่อันติโดนแค่ตัวเดียวเฮ้ยไอ้นี่มันไม่มีฟิกเกอร์เข้าไปดิเพื่อนสวยไม่ต้องแฝดตามได้นานจ้าคนดีอายซะแบสปินออกมาเพื่อการนี้แหละสุดยอดมาเด็กตัน1ตัน2หมุนดูเลือดที่เด้งอยู่นะเต็มแล้วเนี่ยมาแล้วมาเด็กครับมาหลอดที่ว่าถึกแล้วไงไปแล้วครับนั่นตัดหน้าหมุนไปไหนเข้ามาเด็กตันอีกแล้วตันอีกไงผมบอกแล้วซีมันหนาจะไปไหนสลิมน้อยป้อมก็เหมือนเพื่อนกูป้อมเหมือนเพื่อนกูจะดูดอะไรนักหนาฮะแทงเข้ามา5วันแล้วเนี่ยชื่นอันนี้ก็มันอีกเทคนิคนึงครับเพิ่มเลือดก็คือไปไหนจ๊ะนี่แน่ทุบไป1ทีว้าวเลยอ่ะว้าวขึ้นเลยมาเด้โอ้โหมานี่1เวท5ก็ได้นะดูดอีกแล้วโอ้ตันไป1ทีสลิมห้าวนักนะเอาขวดเขาส่วนตัวปะเนี่ยดวลติอ๋อเลือดเด้งโอ้โหมันอยู่บ่อน้ำพุนี่เราไม่หนึ่งเวสสามจริงปะนี่เฮ้อสลิมเอาไปเลยได้ของขึ้นหวัดช็อตนี้เข้าไปเลยแบะหมุนรอเลยขอเด้งเลือดหน่อยพยายามใช้ให้โดนหลายตัวรับรองมันก็จะแบบยิ่งเพิ่มใช่ไหมใช่ครับโอเคจบแล้วเป็นง่ายครับเก่งมากคุณลูกค้ามาสั่งไก่อะไรวะเนี่ยแอลสั่งมาขอบคุณครับค่ะเป็นอย่างโก้ก็แน่ใช่ครับอยากทำมานานแล้วแล้วกันมาแน่นะครับอันนี้เลิกกะพอดีอะเมื่อไหร่ที่เราควรจะหยิบมาเล่นโอมาที่สุดไม่รู้สถานการณ์เลยพี่เพราะว่าเป็นตัวที่แบบไม่ได้แพ้ทางตัวไหนพิเศษเน้นทริคสักรอบเรื่องของการเก็บสแน็คขอเน้นเลยจริงๆอันนี้ผมเน้นเลยนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นคีย์ของโอมาเลยการที่สตันได้แบบ3ทีอ่ะก็คือท่า1แล้วก็ท่า2 2ครั้งคือท่า2ถ้าเกิดเราใช้ตอนที่มันสแต็ก3อ่ะมันจะรีคูลดาวน์ทันทีเลยแบบอีกฝั่งก็คือนอกจากจะสตันนานแล้วยังเจ็บด้วยเพราะว่าโอมามันดาเมจค่อนข้างเอาเรื่องครับเป็นโรมมิ่งที่ตีแทงเจ็บนะครับมันตีตามมาเรื่อยวันนี้ขอบคุณกายมากๆเราสามารถติดตามกายได้ผ่านช่องทางไหนบ้างคะช่อง YouTube กายหยินครับ3ล้านแน่ติดตามได้ที่ช่องกายหยินนะคะพี่ก็ตามอยู่พี่ชอบมากเลยอยากจะดูฮีโร่อะไรอยากให้ใครมารายการเล่นอย่างโบ2020เนี่ยก็คอมเมนต์ได้นะคะที่เลยแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้เรา2คนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ